ถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่ก่อนหน้านี้หลายคนให้ความสนใจและจับตามองกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับปิเก้พิมพการเพราะเคยเป็นอดีตสาวคนรู้ใจของพระเอกซุปตาร์หนุ่มเจมส์ธีรายุล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงสถานะให้ฟังว่าตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะช่วงหลังไม่ค่อยได้ติดต่อพูดคุยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำงานส่วนเรื่องแฟนคลับของหนุ่มเจมส์สาวปิเก้บอกว่าไม่กลัวโดนแอนตี้เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยดีไม่มีลมพัดหวนกลับมารีเทิร์นแน่นอนค่ะเคยเป็นแฟนเก่ากันค่ะแต่ตอนนี้ก็แบบสถานะก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคุยกันอยู่เลยไหมคะอ๋อไม่ได้มีติดต่ออะไรแล้วค่ะมันเหมือนมีอินสตาแกรมหวานๆออกใช่แต่อันนั้นมันนานแล้วไงคะแบบตั้งแต่เหมือนช่วงป๊อปปี้เลิฟช่วงประมาณเข้าปีหนึ่งค่ะกับเจมนี่คือคบไม่นานค่ะแต่ว่าคือความเป็นเพื่อนมันมากกว่าเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ป.1คือเป็นคนพิจิตรด้วยกันอันนี้เราจบกันด้วยดีไหมจบได้ดีค่ะกับเจมจบที่เลิกกันเพราะสาเหตุยังไงเพราะว่าเหมือนทำงานนะคะแบบว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันอะไรก็เลยแบบตอนนี้เขาก็ดังไม่นะคะไม่เคยเสียดายกดดันไหมคะคนมันก็จะมาจับตาเราอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กดดันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอย่างเรื่องของเจมกับหนูอ่ะมันเป็นข่าวคือตั้งแต่นานมาแล้วค่ะแบบ2ปีกว่ามาแล้วอ่ะถ้าเกิดรู้สึกจำได้ว่ามันจะเป็นข่าวตอนประมาณปี1แต่ตอนนี้หนูปี3แล้วคือแบบมันนานมากแล้วหนูก็แบบไม่ซีเรียสอะไรแล้วค่ะไม่น่าจะแอนตี้นะคะเพราะว่าหนูกับเขาก็จบมาตั้งนานแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่เพื่อนกันเคยมีคนเชียร์ให้เรากลับไปคืนดีกันหรือเปล่าก็มีนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนแล้วมันเนาะตั้งแต่เลิกรากับเพลงซุปตาร์ตอนนี้หัวใจทั้ง4ห้องของสาวปีเก้ยังโสดสนิทแต่ก็มีบรรดาหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบอยู่ไม่ขาดซึ่งก็ยังไม่มีใครที่เข้าตาเพราะเจ้าตัวบอกว่าขอโฟกัสเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ